สวัสดีครับการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีความเสถียรด้วยเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยนะฮะสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีราคาต่ำกว่าหมื่นหนึ่งและในวันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาทำความรู้จักกับ Samsung Galaxy A22 5G สมาร์ทโฟนจาก Samsung ที่มี 5G ในราคาที่ถูกที่สุดน่าใช้ขนาดไหนตามไปชมกันครับในปัจจุบันการเลือกซื้อ Android เขาก็มี UI ครอบทับหลายๆค่ายที่แตกต่างกันออกไปบางค่ายก็เลือกที่จะทำตัวให้มีความคลีนเข้าใกล้กับการเป็น Android แบบเพียวๆหรือบางค่ายก็เลือกใส่ฟีเจอร์จัดเต็มเข้าไปแต่ก็แลกมาด้วยกับความหน่วงหรือว่าบางทีก็มีบั๊กที่มันเยอะเนาะและบางคนเนี่ยก็อยากได้สมาร์ทโฟน Android สักตัวนึงราคาประหยัดได้ 5G ด้วยและสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลโดยที่เราไม่ต้องห่วงเลยว่าซอฟต์แวร์เขาจะมีบั๊กหรือว่าไม่เสถียรเพราะ One UI ที่มากับ Android นั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน UI ครอบทับที่มีความเสถียรที่สุดในตลาดนะตอนนี้เลยสำหรับ Android ที่มากับ Galaxy A22 5G ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย One UI 3.1 ทุกๆการใช้งานของ One UI 3.1 ใน Galaxy A22 5G ตัวนี้เหมือนกับเวลาที่เราใช้ Samsung ระดับกลางตัวอื่นๆเลยทำให้การใช้งานต่างๆมีความลื่นไหลแล้วก็การทำงาน multitasking ต่างๆของ One UI 3.1 กับ Galaxy A22 5G ตัวนี้ยังสามารถทำงานได้ลื่นไหลแบบปกติเหมือนกับว่าเรากำลังใช้งานสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยนะครับเนื่องด้วยจากว่า Galaxy A22 5G มาพร้อมกับแรมภายในตัวถึง 8GB ทำให้ไม่ว่าเราจะใช้งานแอปเดียว2แอป3แอป4แอปเปิดสลับไปสลับมาก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลเต็มประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ One UI ตอบสนองเรื่องการจัดการทรัพยากรและการใช้งานซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดีส่วน SoC ที่อยู่ใน Galaxy A22 5G ก็เป็น SoC ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G จากทาง MediaTekที่เลือกใช้เป็น Dimensity 700สำหรับ Dimensity 700ตัวนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยี 7 นาโนเมตรทำให้เจ้า Galaxy A22 5G ตัวนี้ได้ในเรื่องของประสิทธิภาพไปด้วยและก็เรื่องของการจัดการพลังงานที่กินพลังงานต่ำไปด้วยเช่นกันครับทำให้ Samsung Galaxy A22 5G ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟน Android ระดับเริ่มต้นที่มาพร้อมกับ5G ที่ทำงานได้ครบครันต่อการใช้งานลื่นไหลสบายๆเลยครับหรือจะเป็นในด้านของการเล่นเกมจากการทดสอบผ่าน Geekbench เราจะเห็นว่า Samsung Galaxy A22 5G ตรงนี้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเรือธงในปี2017เลยทำให้การใช้งานต่างๆหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมสามารถอยู่กับเราได้อย่างสบายใจเล่นเกมกับเพื่อน 30fps กราฟิกภาพสวยงามได้อย่างสบายใจครับและความสบายใจในการใช้งานด้านประสิทธิภาพมันดีแล้วด้านแบตเตอรี่ก็ต้องดีตามใช่ไหมครับเจ้า Samsung Galaxy A22 5G ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ทำให้การใช้งานสำหรับใครที่เล่นเกม1วันก็เล่นเกมได้อย่างสบายๆหรือใครที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมใช้งานโซเชียลมีเดียใช้งานเปิดเว็บอ่านเมลดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ก็ใช้งานต่อเนื่องวัน2วันได้อย่างสบายใจครับโอเคในด้านการใช้งานเราจะเห็นไปแล้วนะว่า Samsung Galaxy A22 5G ตัวนี้มันคุ้มค่าต่อการใช้งานสำหรับสมาร์ทโฟน 5G ที่ถูกที่สุดต่ำกว่าหมื่นเนาะส่วนเรื่องสเปคตัวเครื่องด้านนอกเป็นยังไงก็อันดับแรกหน้าจอครับหน้าจอของ Samsung Galaxy A22 5G ตัวนี้เป็นหน้าจอที่ละมุนตาแล้วก็สมูทมากต่อการใช้งานทั้งการสัมผัสแล้วก็การมองเลยเพราะเป็นหน้าจอ Full HD 90Hz แผ่นเป็นแบบ TFT ครับส่วนเรื่องของตัวเครื่องบอดี้เครื่องเนี่ยทั้งขอบเครื่องที่เป็นเฟรมหรือว่าฝาหลังก็ตามใช้พลาสติกทั้งหมดครับและเป็นพลาสติกแบบด้านส่วนพอร์ตต่างๆเจ้า Samsung Galaxy A22 5G มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบเป็น USB Type-C ชาร์จไว 15 วัตต์ส่วนอีกพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ต Audio Jack 3.5 mm ใครสายฟังเพลงในราคาประหยัดเจ้าตัวนี้ก็เอาอยู่เช่นกันและสุดท้ายเลยก็คือถาดซิมของ Samsung Galaxy A22 5G ถาดซิมสามารถใส่ Nano SIM ได้2ซิมและ Micro SD ได้อีกช่องครับส่วนการใช้งานทั่วไปความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นแต่ความปลอดภัยที่เราจะได้จาก A22 5G ตัวนี้เขาก็มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ปุ่ม Power ด้านข้างครับเป็นตำแหน่งที่พอดีต่อการใช้งานเพราะว่าอยู่ตรงกลึงกลางของเครื่องเลยทางด้านขวามือทำให้เราจะใช้มือซ้ายก็ตามเอานิ้วชี้แตะก็สามารถปลดล็อกได้อย่างเร็วหรือใครที่ใช้งานมือขวาก็ตามนิ้วโป้งของเราก็สามารถแตะปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของกล้องเจ้า Samsung Galaxy A22 5G กล้องหลังมีด้วยกันทั้งหมด3กล้อง
กล้องเลนส์หลักจะเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลรูรับแสง f1.8 กล้องตัวหลักนี้ไม่มี OIS แต่ว่าถ่ายภาพออกมาเรื่องการสั่นก็อยู่ที่มือเราแล้วว่ามือเราจะนิ่งขนาดไหนส่วนกล้องออโต้ไวด์เป็นกล้องออโต้ไวด์115องศาความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานและกล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลเอาไว้สำหรับวัดระยะเวลาที่เราถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือว่าไลฟ์โฟกัสจากทาง Samsung กล้องหลังถ่ายวิดีโอได้ที่ระดับ 2K 30fps ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นแค่ Full HD 30fps เท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้าเป็นกล้องแบบ8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f2.0 จอกล้องหน้าก็เพียงพอสำหรับการถ่ายเซลฟี่สวยๆหรือจะเป็นการใช้งานในการวิดีโอคอลประชุมก็ตามโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีอะไรที่สงสัยกับตัว Galaxy A22 5G คอมเมนต์ใต้คลิปเราจะรีบไปตอบทันทีครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ